ของนักแสดงสาววัยใสปันปันสุทธาตาจะยอมรับว่าลูกสาวพัวพันกับยาเสพติดจริงแต่วันนี้เมื่อ2ปีก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในขณะนั้นกลับยืนยันตรงข้ามว่าภาพเสพยาเป็นภาพตัดต่อและการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าปัสสาวะของปันปันไม่เป็นสีม่วงจึงสรุปเสร็จสรรพว่าปันปันไม่ได้เสพยาไอซ์แต่อย่างใดค่ะแต่ทันทีที่แถลงข่าวเสร็จสิ้นนายสุรศักดิ์คุณพ่อของปันปันก็ย้ำข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าลูกสาวยอมรับกับครอบครัวว่าเคยเสพยาพร้อมออกปากคนเราไม่สามารถหลอกตัวเองได้ค่ะและวันนี้เมื่อปีที่แล้วสาววอล์กเรกเกาหลีโซจีซบก็ฟินกันทั่วหน้ากับงานแฟนมีติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทยเซ็งเขาก็ไม่ทำให้แฟนคลับต้องผิดหวังนะคะและปิดท้ายด้วยการให้แฟนคลับได้จับมืออย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ